สวัสดีครับเที่ยววันหยุดวันนี้เกษตรในรู้บ้านชาแนลพาทุกท่านมาที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดครับพาทุกท่านมาล่องเรือที่คลองเขาแดงครับตอนนี้เรากำลังจะลงจากถนนหมายเลข4ครับเลี้ยวซ้ายลงไปถนนหมายเลข1026ไปจุดมุ่งหมายของเราก็คือคลองเขาแดงครับไปล่องเรือกันช่วงนี้นักท่องเที่ยวโอเคไหมครับเสาร์อาทิตย์พอมากันเนาะเรานี่มีกี่ลำทั้งหมดที่วิ่งกันอยู่เนี่ย11ลำเนาะก็บริหารดูมีอุทยานกรมเจ้าท่าแล้วก็ผู้บริหารองค์การท้องถิ่นหน่อยนึงโอเคกับชาวบ้านเราร่วมกันดีจังเลยเข้าไปดูข้างในดูธรรมชาติดูวิวดูอะไรสวยข้างมันมีแหล่งน้ำแอ่งใหญ่ไหมข้างในประมาณนี้นะครับครับครับอ๋อน้ำก็จะมีไม่มีเยอะไม่มีมากกว่านี้นะมากกว่านี้มากกว่านี้เหรอมันขึ้นได้เป็นเม็ดหน้าแต่ว่าจะเป็นหน้าหมอของเราอ๋อน้ำขึ้นนี่จะขึ้นได้เป็นเม็ดขึ้นได้เป็นเม็ดครับครับขึ้นเนี้ยโอ้ในอนุเลยใช่ไหมอันตอนนี้คือน้ำลงใช่ไหมครับครับครับอุ้ยเม็ดนี่คือเป็นฤดูช่วงนี้ไม่ถึงแน่นอนคือเป็นฤดูหมายว่าน้ำฝนมาลงแล้วก็น้ำทะเลหนุนมันก็จะขึ้นเดือน 11 เดือน 12 เดือน 3 เป็นปีใหม่อ่ะอ๋อครับครับประมาณ3เดือนกว่าโอ้แต่กระนั้นมันจะสูงช่วงหนาวช่วงลมหนาวมาเป็นยอดครับครับเขาก็จะมารวมมันขึ้นน้ำดันขึ้นสูงอีกประมาณเมตรนึงขอสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหน่อยครับเป็นไงครับเคยมาคลองเขาแดงยังครับยังไม่ครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับอ๋อวันนี้เราจะพาเที่ยวนะครับคลองเขาแดงข้างในนี้ประมาณ1ชั่วโมงค่าเข้าอุทยานคนละ40นะครับเรือลำละ500นั่งได้ไม่เกิน6คนโอเคครับ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 แล้วเราจ่ายไป 1,320 ตอนนี้ครับครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับโอเคครับยินดีด้วยนะครับอันละ5นะโอเคครับ1 2 3 4 5ลำแรกนะครับโอเคครับลงไปเลยครับต้องใส่ชูชีพไหมครับใส่นะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่านี่น้ำช่วงนี้น้ำทะเลลงครับน้ำไหลลงลำที่2ลงเลยครับค่อยๆลงนะครับค่อยๆลง2สู้ๆลำแรกลงแล้วลงแล้วครับลงอย่าลืมใส่ชูชีพด้วยนะครับเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกคลองเขาแดงนะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงครับน้ำจะไหลลงทะเลนะครับประมาณพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยน้ำจะสูงกว่านี้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำฝนลงไปในพื้นที่ฮะโอ้นี่จระเข้กำลังปีนเขาโอ้เหมือนรูปจระเข้เลยอันนี้เป็นเขารูปจระเข้เห็นไหมรูปจระเข้มันกำลังจะปีนขึ้นเขาอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนจระเข้ปีนขึ้นเขาเออโอ้โหเหมือนนะเหมือนปีนขึ้นน้ำเรือมีอยู่11ลำมีไว้บริการ11ลำมีไว้บริการ11ลำเราไม่ปีนเป็นเรือของชาวบ้านที่เอามารวมกันนะครับโน่นนะโอเคคลองนี้เป็นคลองเขาแดงรองรับน้ำไหลลงมาจากเขา300ยอดนะครับเขา4ลูก300ยอดเขา4ลูกเป็นน้ำหน้ากระสีลูกสวยมากเลยนะมองเพชร 3,000 ใบ 3,000 ใบเลยเหรอ 3,000 จริงโน่นยิ่งสวยข้างหน้าโน่นปกยิ่งโน่นเป็นร้านขายเขาเรียกหน้าเขาเรียกอะไรนะคะผาหน้าลิงผาหน้าลิงเห็นค่ะเห็นน่าจะเหมือนลิงผาหน้าลิง
ลึกไหมครับเรียกป่าโกงกลางเป็นป่าชายเลนต้นโกงกลางนะครับดูนกตอนนี้ยังมีนกมีอะไรอยู่นะครับเห็นไหมครับนกกระทาอุดมสมบูรณ์ดีครับอ๋อคลองเขาแดงนี่คือคลองและนู่นครับคือเขาแดงครับก็เลยเป็นเรียกว่าคลองเขาแดงนะครับหมู่บ้านคลองเขาแดงโอ้นี่แหละครับก็คือคลองเขาแดงนี่ครับแล้วก็กลับแล้วครับยาวไปก็ถึงเขานู้นใช่ไหมครับยาวไปถึงเขานู้นเลยใช่ไหมคลองโอเคครับของยายนี่มันจะขึ้นแค่ตับนึงทีนี้มันจะเป็นของแรกๆขึ้นไปจะขึ้นแต่ใช้เวลาไปกลับประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ท่านผู้ชมถ้าต้องการมาเที่ยวล่องเรือคลองเขาแดงก็ไม่ยากครับตีรถมาถึงเลยประจวบหน่อยนึงก็จับ GPS คลองเขาแดงออกจากประจวบมาประมาณ20นาทีถึงครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข1026ถึงแน่นอนครับอ๋อปลาตีนปลาตีนปลาตีนมันวิ่งวิ่งเหมือนวิ่งลงไปในรูนะเห็นเมื่อกี้เห็นอยู่นู่นวิ่งขึ้นข้างบนนู่นเห็นไหมเยอะเลยหาหน้าลิงหน้าเห็นเหมือนลิงเห็นไหมดูอ่ะเท่ากับตัวคนนั่นน่ะผาหน้าลิงตรงกลางไงสดชื่นนี่เป็นชุมชนของหมู่บ้านคลองเขาแดงอาชีพเขาตำมะม่วงกันใช่ไหมครับออกอ่าวอยู่ข้างนอกนู้นใช่ไหมอ๋อออกอ่าวไปตอนนี้ก็กลับมาพักมีอาชีพก็คือทำประมงนะครับประมงชายฝั่งประมงพื้นบ้านก็จอดพักเรือกันนะครับก็เตรียมอุปกรณ์จับปลากันนะครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับนู่นในอ่าวข้างนอกอ่ะเราจะไปถึงอ่าวไหมเนี่ยเกือบถึงมาบ้านเขาแดงอ๋อที่เคยทำเห็นเขาทำกันอยู่เอาลงคลิปอยู่ธนาคารปูม้าตำบลเขาแดงเนี่ยมีหลายหมู่เนาะโอเคครับก็อยู่กันเป็นกลุ่มคลองเราก็จะต่อเชื่อมกับอ่าวนะครับตู้ดูอ่าวเห็นไหมดูโอ้ไล่หน่อยไล่หน่อยไม่ไล่อ่าวแล้วโน่นเพื่อนเราอยู่โน่นโอ้นี่อ่าวเราไว้เดี๋ยวเราจะตัดไปที่ชลบุรีเลยนะวิ่งตรงไปเลยนะไปชลลงจุดไปชลบุรีเลยต่างฝ่าชลบุรีเลยตรงไปก็ได้แต่ตู้ละแถวออกกูดตกปลาตกปลาถ้าเราเฉียงขึ้นไปทางนี้ก็จะไปพัทยานะครับถ้าต่ำลงไปหน่อยนึงก็จะตรงไปโน่นจังหวัดตราดเลยนะครับตัดอ่าวไทยไปได้นะครับตรงนี้ออกอ่าวไทยแล้วบ๊ายบายกลับจากพัทยาแล้วเหรอครับเอาล่ะครับสามสาวหันหลังให้พัทยาออกปากอ่าวแล้วออกปากอ่าวหรือก่อนเลยนะเห็นอยู่ในนั่นดูไอ้หมามันเอา
หาดสามพยาครับตรงนั้นอ๋อหาดสามพยาตอนที่เราเคยทำแผนที่อยู่หาดสามพยาตรงนี้แหละดูสวยได้ไหมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็เข้ามาเทียบท่าที่เดิมนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้โหท้ายแล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยอ้าวขึ้นมาแล้วก็เสี่ยงโชคโชคลาภกลับบ้านนะครับ12ล้าน16ล้านว่าไปเป็นยังไงครับในการล่องเรือเที่ยวชมคลองเขาแดงครับในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดก็ผ่านไปเรียบร้อยครับ1ชั่วโมงเต็มๆกับธรรมชาติที่สวยงามอย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวกันพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ